านีโทรทัศน์ BMC TV หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมโครงการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในรายการ BMC Station ครับในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่อยู่ในแวดวงของการศึกษาซึ่งณตอนนี้ในเรื่องของการศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่เรามาฟังมุมมองของนักบริหารการศึกษาที่ผ่านงานทางด้านการบริหารมาอย่างยาวนานเนื่องจากท่านเคยเป็นครูผู้สอนในพื้นที่ภูมิภาครวมถึงการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาในส่วนภูมิภาคส่วนนี้ครับท่านมาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งทางด้านการศึกษานั่นก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่1กรุงเทพมหานครจนมีคนให้สมญานามท่านว่าจากลำน้ำโขงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับท่านผู้อำนวยการสนใจวิเศษทักษิณสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีครับผมนะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้พบกับท่านผู้อำนวยการครับจะสอบถามท่านผู้อำนวยการในเรื่องของวิสัยทัศน์ครับในการที่ท่านเข้ามาดูแลสพม.เขต1กรุงเทพในวันนี้ครับครับผมก็มีโอกาสมาอยู่กทม.แล้วก็อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1ถือว่าเป็นเขตชั้นนำของประเทศเป็นความโชคดีครับที่ได้มาอยู่องค์กรชั้นเลิศแล้วก็เป็นเขตที่มีคุณภาพการศึกษาค่อนข้างสูงครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยส่วนทิศทางและกรอบที่ผมใช้ในการทำงานผมเอานักเรียนเป็นตัวตั้งคิดทุกอย่างวางแผนทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างเอานักเรียนเป็นตัวตั้งส่วนตัวผมเองและทีมงานในสำนักงานเขตและพี่น้องครูและผู้บริหารเป็นผู้ให้การสนับสนุนและก็ผู้ให้การดูแลนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเราจะพัฒนาคุณภาพของเด็กเราลูกเราเนี่ยให้บรรลุเป้าตามความคาดหวังของบ้านของเมืองหรือตามความคาดหวังของประเทศชาติครับและสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นหลักคิดในการทำงานก็คือว่ารักนักเรียนเสมือนลูกเราแท้ๆประการที่สองคือเรารักเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในองค์กรเนี่ยคนในเขตพื้นที่และพี่น้องครูและบุคลากรเสมือนญาติเราครับประการที่สามคือเรารักองค์กรที่เราอยู่เสมือนบ้านถ้าสามพลังรักรวมกันเนี่ยผมว่าคุณภาพย่อมเกิดเป้าหมายต้องบรรลุซึ่งผมใช้แนวทางในการทำงานที่ผมทำมาตลอดชีวิตราชการคือผมใช้หลักการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนร่วมกันครับและให้ทุกภาคส่วนมองเห็นเป้าตรงกันถ้าเป้าชัดทางเดินไปหาเป้ามันก็จะหาง่ายครับแต่ถ้าเป้ามันรางๆเวลาเดินไปหาเป้ามันอาจจะไม่ตรงเป้านะครับอาจจะเสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกครับเป้าหมายสำคัญสุดส่วนกระบวนการวิธีการและแนวทางเนี่ยมาหาช่วยกันและองค์กรแต่ละองค์กรมันก็มีลักษณะภูมิทางสังคมมันต่างกันมันมีองค์กรโรงเรียนที่ใหญ่พิเศษอย่างเช่นเตรียมอุดมศึกษาอย่างเงี้ยโรงเรียนโยธินบูรณะโรงเรียนสามเสนโรงเรียนสุขวลาโรงเรียนเทพสฤษดิ์เนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนระดับชั้นนำของประเทศแล้วก็มีโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ในตัวกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสังเกตโรงเรียนวัดสังเวชที่มีนักเรียนร้อยกว่าคนโรงเรียนมักกะสันอย่างเงี้ยกรอบในการเดินทางในการเดินก็ต่างกันเพราะว่าปัจจัยป้อนต่างกันแต่เป้าหมายสูงสุดจะทำอย่างไรถึงเขาจะเป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีคุณภาพครับผมจากประวัติการทำงานของท่านครับที่ผมไปศึกษามาเห็นได้ว่าท่านเคยทำงานในส่วนของภูมิภาคมาก่อนพอเข้ามาสู่นะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยความแตกต่างที่ท่านได้พบเจอในลักษณะของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมโชคดีผมมีโอกาสได้เป็นครูผู้สอนแล้วก็โรงเรียนอยู่โรงเรียนขนาดเล็กทั้งประถมและมัธยมแล้วมีโอกาสอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแล้วก็มีโอกาสได้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ในส่วนของส่วนภูมิภาคครับมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะคือในส่วนของชนบทภาวะทางวิชาการก็จะต่างกว่าส่วนกลางแต่ในมิติของทักษะชีวิตของเด็กและพี่น้องครูก็จะต่างกับคนในกรุงเทพนะครับความสนิทเชื้อครับคือความสัมพันธ์ความสนิทสนมในส่วนต่างจังหวัดเหมือนกับพี่กับน้องหรือแบบปฐมภูมิแต่พอมาอยู่ส่วนกลางมันความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิคือเราจะพบกันและ
ไม่ได้คุยกันก็เฉพาะเวลาเรามีภาระงานแต่อยู่ส่วนต่างๆจังหวัดเราอยู่กับพี่กับน้องก็คือในส่วนของภาคก็จะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ครับนะครับในพื้นที่ครับครับซึ่งน่าจะส่งผลดีใช่ไหมครับคือมันดีทั้งสองอย่างแต่มันมุมมองถ้าเราต้องการอยู่แบบมีมวลรวมความสุขอยู่ต่างจังหวัดเขาก็อยู่แบบพี่แบบน้องแต่กรุงเทพมันอยู่แบบแย่งชิงอยู่แข่งขันท่านมีการปรับวิธีการทำงานยังไงบ้างครับในการทำงานผมใช้หลักการง่ายๆคือการทำงานผมรับใช้หลักการมีส่วนร่วมแล้วก็ผมใช้อย่างอยู่ส่วนภูมิภาคผมใช้ประธานสังเวียนเขตเป็นฐานครับพอไปอยู่ส่วนกลางผมใช้ประธานกลุ่มเป็นฐานแล้วก็ใช้กลไกคือหลักธรรมภิบาลนะครับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้มันสอดคล้องกับภารกิจที่เราดูแลอยู่ผมในฐานะเป็นพอเขตมีที่ในการสนับสนุนส่งเสริมทำด้วยความสะดวกและให้ความกำลังใจแต่สิ่งสำคัญสุดคือเราเป็นผู้นำมันต้องเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์นะครับเป็นแบบอย่างและความอดทนแล้วก็ความเสียสละซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมระวังและผมก็ได้ด้วยกันผมก็โชคดีที่มาอยู่ถิ่นดีมาอยู่ถิ่นดีคือถิ่นที่มันเจริญแต่ก็มันมีหลักคิดง่ายๆในชีวิตเราถ้าเรามีโอกาสไปอยู่ใกล้คนดีแล้วน่าจะดีกับเขาถ้าเราไปอยู่ใกล้คนที่เขาเก่งๆแล้วน่าจะเก่งกับเขาถ้าเรามีเพื่อนที่มีแต่ความสุขแล้วชีวิตนี้เราพอละถ้ามีเพื่อน3คนเป็นคนเก่งเป็นคนดีและเป็นคนมีความสุขชีวิตเราก็น่าจะสุขแล้วทำงานก็มีความสุขส่วนประเด็นการคงงานเนี่ยผมใช้หลักการมีส่วนร่วมใช้หลักการเป็นสัมพันธ์คือให้มากกว่ารับและสื่อสารไปถึงผู้รับบริการมีพี่น้องครูและนักเรียนด้วยความจริงใจและปฏิบัติตนแบบเสมอต้นเสมอปลายง่ายๆเหมือนกับพี่กับน้องเหมือนกับที่ผมบอกว่ารักเพื่อนร่วมงานเสมอในส่วนการคองงานองค์กรชั้นนำในกรุงเทพมันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างผมก็ให้เกียรติและให้โอกาสองค์กรมาคิดเองเราแค่ให้กำลังใจให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมก็คือในส่วนของการมาทำงานในกรุงเทพแล้วก็มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนเกือบทุกโรงครับได้เห็นภาพความสำเร็จครับแล้วพ่อมองที่ดูแลอยู่กี่โรงครับณวันนี้ในความรับผิดชอบดูแลทั้งหมด61โรงเรียนก็ไม่น้อยนะครับครับนักเรียนก็ 106,000 กว่าคนคุณครูก็ 5,400 กว่าคนถือว่าเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างเยอะจากประสบการณ์ของปอที่ผมได้สืบค้นข้อมูลมาอยากให้ปอนั้นเล่าถึงในส่วนของโครงการที่ในเรื่องของโอกาสทางการศึกษานะครับกับเรื่องของโครงการที่การติดตามช่วยเหลือนักเรียนครับอยากจะขอเล่าฝากสักนิดหนึ่งครับคือเรื่องการเข้าถึงโอกาสเรื่องประกันโอกาสและเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องการสร้างความเสมอภาคมันเป็นนโยบายข้อหนึ่งของรัฐบาลนะและเป็นนโยบายข้อสำคัญของท่านเลขาด้วยว่าเราจะไม่ทิ้งแม้แต่คนเดียวไว้ข้างหลังเราจะทำอย่างไรให้เด็กที่เขาขาดโอกาสเด็กฐานะยากจนแล้วก็เสียโอกาสให้เข้าถึงโอกาสให้เข้าถึงโอกาสตัวนี้เป็นสิ่งที่ท่านเลขากบฐคือท่านดร. อมพร ปิณสาท่านได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งตัวเองก็น้อมรับแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติไปสื่อสารและก็สร้างการรู้กับพี่น้องครูแล้วก็มีกลไกระบบดูแลและช่วยเหลือโรงเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องรู้จักคัดกรองนักเรียนกระบวนการคัดกรองนักเรียนนั้นเนี่ยมันมีในระบบของสบถ. อยู่แล้วว่าครูทุกคนพอโรงเรียนในโรงเรียนจะต้องมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนรู้จักนักเรียนเป็นหลักนักเรียนคนไหนที่เขามีความสามารถพิเศษก็ส่งเสริมให้สู่ความเป็นเลิศนักเรียนคนไหนก็ที่เขาปกติก็พยายามพัฒนาเขาให้ไปสู่ความเป็นเลิศนักเรียนไหนที่มีปัญหาก็หาวิธีการป้องกันนอกจากป้องกันคือแก้ไขปัญหาไม่ให้มันเกิดป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดและแก้ปัญหาที่กำลังจะเกิดหรือแก้ปัญหาที่กำลังเกิดถ้าเราแก้ไม่ได้แล้วก็ส่งต่อไปผู้มีอำนาจหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเครือข่ายช่วยเหลือเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับครับเพราะว่าคือนักเรียนที่มาเรียนกับเราเขามีความแตกต่างกันภูมิทางสังคมต่างกันฐานะก็ต่างกันบางคนก็ยากจนบางคนก็มีเงินเยอะบางคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นพ่อไม่เคยเห็นแม่อยู่กับตากับยายบางคนก็มีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่เราเป็นครูเราต้องรู้จักเขาเป็นหลายบุคคลแล้วก็ส่งเสริมเขาให้ได้เรียนรู้ตามที่เขาถนัดและสนใจให้เต็มตามศักยภาพก็นี่คือหน้าที่ของโรงเรียนและผมเองก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันนี้เป็นเรื่องระบบงานการดูแลนักเรียนนะครับที่ผ่านมานี่พอเคยมีเคสประทับใจนะครับในเรื่องของการเรื่องของโอกาสทางการศึกษาพอจะเล่าสู่เราฟังได้ไหมครับ
ือตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่การเป็นครูมาจนถึงผู้บริการเขตผมไม่เคยไล่นักเรียนออกแม้แต่คนเดียวเพราะว่าถ้าเราไล่ออกไม่รู้ว่าใครจะสอนเขาคือโรงเรียนที่ผมเพาะโรงเรียนคือที่สร้างคนเพราะฉะนั้นเขาจะดีหรือไม่ดีเขาจะขาเป๋เขาจะหูหนวกเขาจะตาบอดเราต้องดูแลเขาไม่ใช่วิ่งตามแต่คนเก่งแล้วก็ปล่อยคนไม่เก่งไว้ข้างหลังเราเอาคนขาเป๋ไปแข่งคนขาดีแม้แต่คลิปก็ยังแพ้เพราะคนเราเกิดมาทุกคนต่างกันเราเอาจักรยานไปแข่งกับมอเตอร์ไซค์ยังไงมันก็แพ้มอเตอร์ไซค์เพราะคนมันต่างกันเมื่อเรารู้ว่าคนต่างกันเราต้องไปดูแลเขาให้เขาดำรงอยู่ในชีวิตชีวิตลงชีวิตอยู่ยังมีความสุขบนพื้นฐานที่เขาพึงมีพึงได้ไม่ต้องให้เขาได้ที่หนึ่งหรอกแต่ให้เขาอยู่ในสังคมจะมีความสุขคือหลักคิดที่ผมเป็นครูเป็นผู้บริการเขตครับบางครั้งคนเราเกิดมามันก็คือบางครั้งมันพลาดได้ครับแต่ถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสต่อไปหรือว่าเป็นแนวคิดตอบโจทย์เขาเรียกว่าวัยรุ่นในสมัยยุค80 90เนี่ยพวกผมอย่างผมนะครับอันนี้แชร์แลกเปลี่ยนกันทางคือในยุคผมเนี่ยคนเก่งคนที่สอบได้ที่หนึ่งของห้องเนี่ยนะนอกจากจะเรียนเก่งไม่พอครับเขายังต้องครูยังส่งเสริมให้เขาเป็นนักกีฬาส่งเสริมให้เขาได้รางวัลมารยาทและนู่นนี่นั่นนะพวกผมก็เลยมองตาปิดๆแต่พอฟังพอนี้ผมสบายใจขึ้นนะครับว่าคนว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันแล้วเราต้องส่งเสริมในสิ่งที่เขามีนะครับความส่งเสริมในความต่างให้ความต่างที่เขามีเนี่ยต่อเติมเป็นความเข้าใจนะครับให้อยู่ในสังคมได้มีความสุขครับแต่นั้นนำมาถึงนั่นในคำถามครับท่านพอมองว่าในส่วนของเรื่องของสื่อดิจิทัลหรือออนไลน์มาร์เก็ตออนไลน์ที่อยู่ในบ้านเราในวันนี้ครับจะมีส่วนในการส่งเสริมทางด้านการศึกษาอย่างไรบ้างครับในทางของท่านพอวันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากครับแล้ววันนี้เด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเขาเก่งด้านไอทีมากครับทีนี้วันนี้เนี่ยครูวิ่งตามมันหนึ่งไม่ทันที่วิ่งไม่ทันเพราะอะไรครับเขามีทักษะการใช้ ICT เก่งกว่าครูเยอะมากจริงครับผมยอมรับท่านเด็กสมัยนี้เก่งจริงและขณะเดียวกันผมมาอยู่เขตหนึ่งภาวะวิกฤตที่เรากำลังประสบโควิดเข้ามาแล้วรอบที่1ปี63แล้วปลายปี63และต้นปี63และกำลังแพร่ระบาดขนาดนี้แนวโน้มเนี่ยที่เรากำลังประสบก็คืออาจจะเลื่อนการเปิดเทอมแล้วอาจจะปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปรับการเรียนการสอนคือพวก ICT หรือเทคโนโลยีหรือดิจิตอลวันนี้ในครูผมเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าสามารถสอนออนไลน์ได้ถึง 100% และนักเรียนเราที่อยู่ในกรุงเทพวิกฤตที่เราประสบเราเห็นได้ว่าเป็นโอกาสนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้100%แต่ปัญหาที่เราพบวันนี้ก็คือนักเรียนมันจ้องทีวีจ้องโทรศัพท์จ้องคอมพิวเตอร์นานทำให้เขาเสียสายตาทีนี้เราจะต้องจะทำคลิปอะไรสั้นๆที่มันได้คอนเทนต์แล้วก็นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทันท่วงทีแล้วก็ประหยัดเวลาในด้านคอนเทนต์นะครับผมอย่างเช่นเวลาบอกไปเมื่อก่อนเราเรียนเราสอนกันประมาณ45นาทีใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้ค่าก็ลดเวลาลงลดเวลาลงให้เด็กนักเรียนเพแค่10นาทีสามารถรู้คอนเทนต์ทั้งชั่วโมงและขณะเดียวกันเนี่ยครูเองจะต้องมีเตรียมความให้พร้อมนะเวลาคุณจะสอนออนไลน์เตรียมไปถึงพร้อมแล้วก็ไปตัดคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วแขวนอยู่บนคลาวด์และเด็กดึงมาเรียนได้เรียนที่ไหนก็ได้ดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคือทักษะเวลาเราประเมินเด็กด้านทักษะหรือการปฏิบัติถ้านักเรียนมาโรงเรียนครูเห็นเด็กลงมือปฏิบัติแต่เด็กไม่ได้มาโรงเรียนเราจะทำยังไงผมก็เสนอแนะแนวทางว่าเอาครอบครัวแล้วเอาชุมชนหรือเอาพื้นที่เป็นฐานประเมินชิ้นงานตามพนักงานที่เขาปฏิบัติอยู่ในครอบครัวประเมินชิ้นงานและพนักงานที่เขาปฏิบัติอยู่ในชุมชนเขาอาจจะถ่ายคลิปวิดีโอหรือบันทึกคลิปวิดีโอส่งให้ครูตรวจก็ได้อย่างเช่นจะสอนเรื่องการประกอบอาหารครับถ้ามาโรงเรียนก็คือเตรียมมาเครื่องปรุงเครื่องประกอบอาหารร่วมกันมาทำด้วยกันครูนั่งสังเกตและชิมแต่ถ้าทำอยู่บ้านก็ถ่ายคลิปบันทึกขั้นตอนวิธีการส่งให้ครูตรวจมันก็ได้ทักษะถามว่าคุณลักษณะได้ไหมก็เอาบันทึกคลิปตอนนั้นแหละเขาตรงต่อเวลาส่งงานตรงแล้วก็เรียนไม่ขาดก็ได้คุณลักษณะมันต้องปรับดีด้วยครับมันพอสามารถประวัติแบ็กเวิร์ดได้ใช่มันปรับครับตอนนี้เด็กเขาเก่งไอทีแต่ครูเรายังไม่เก่งว่าเด็กรุ่นนี้มันรุ่นของอันป้าเรารุ่นเอ็กครับเรารุ่นบายครับครูบาอาจารย์เราที่เกษียณกำลังจะเกษียณปีนี้หรือ2ปีหน้าเป็นรุ่นบิ๊กบิ๊กครูเพราะฉะนั้นหลักคิดพื้นฐานมันเกิดมาต่างกันพฤติกรรมมันต่างกัน
ICT หรือเทคโนโลยีมีอิทธิพลมากมากเลยวันนี้ผมสื่อสารและสร้างการรู้โดยการใช้ ICT ครูก็สอนโดยการใช้มีความจำเป็นมากเดี๋ยวจากนี้ไปเราคงจะได้ยินโครงการดีๆนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของทางเทคโนโลยีนะครับทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นก็ใจเราสักนิดครับเดี๋ยวเราได้เห็นแน่เมื่อกี้ท่านพูดมาเป็นเรื่องของการเรียนการสอนอยากให้ท่านพูดต่อเนื่องกันไปเลยในเรื่องของว่าการเตรียมตัวในช่วงเปิดเทอมที่เราจะมาถึงนะของโรงเรียนนะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับเรียนท่านผู้บริหารและก็คุณครูและก็นักเรียนและผู้ปกครองที่เคารพรักครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเราด้วยความเป็นห่วงในภาวะวิกฤตโควิดแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมการในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยหนึ่งนะครับมาตรการในการป้องกันโควิดในระดับสถานศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานแล้วก็ทกม.เราเองก็มีมาตรการแจ้งไปทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนก็แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดทำมาตรการตามแนวทางของสบค.และปฏิบัติการทันในระดับบุคคลระดับสถานศึกษาระดับห้องเรียนระดับประพันธ์เรียนผู้คนที่เข้าโรงเรียนตอนนี้ฝากทางผู้บริการโรงเรียนทุกโรงนะครับให้ถือปฏิบัติการทันประการที่สองเนี่ยที่ฝากเป็นห่วงก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดภาคเรียนเล่าความล้มเหลวที่เราประสบที่ผ่านมามาหาวิธีการแก้เอาสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาแล้วก็หามาต่อยอดรักษาให้มันดีว่าเราจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรจะมีประสิทธิภาพออนแฮนด์อย่างไรจะมีประสิทธิภาพครับแล้วก็ปริมาณอย่างไรจะมีประสิทธิภาพตอนนี้ฝากเรื่องโต๊ะเก้าอี้ประตูหน้าต่างอาคารเรียนให้ถึงพร้อมแล้วก็สื่อสารและสร้างการรู้ไปถึงผู้ปกครองสื่อสารสร้างการรู้ไปถึงนักเรียนและก็คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐานเพราะว่าบ้านเมืองเรากำลังวิกฤตก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนว่าเราเอาวิกฤตโอกาสแล้วก็ร่วมกันสร้างนวัตกรรมดีๆมาแก้ไขและพัฒนาต่อยอดให้คุณภาพการศึกษาเรายังคงเดิมเหมือนกับนักเรียนมาโรงเรียนเหมือนเดิมตัวนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพี่น้องผู้บริหารพี่น้องครูผมในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกำลังใจท่านผู้มีการโรงเรียนครับคุณครูลูกๆนักเรียนผู้ปกครองทุกท่านครับว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตที่เรากำลังประสบไปด้วยกันว่าทำยังไงลูกหลานของเราจะมีคุณภาพเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามความคาดหวังของผู้ปกครองและก็พี่น้องนะครับก็ขอต้องขอขอบคุณนะครับครับแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปครับท่านอยากจะให้ท่านผอ.เนี่ยได้ฝากถึงลูกหลานของเราในวันนี้ครับว่าท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเด็กที่อยู่ในวัยเรียนควรที่จะครองตนอย่างไรครับถึงจะเหมาะสมสถานการณ์ก็เรียนไปลูกๆนักเรียนทุกคนครับว่าบ้านเมืองวันนี้กับมุกที่ผ่านมามันไม่เหมือนเดิมช่องทางในการเรียนรู้วันนี้มันหลากหลายวันนี้ลูกทุกคนเป็นคนเก่งก็ขออยากพวกเรารู้จักหนึ่งบริหารตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็เราเป็นนักเรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ของความเป็นนักเรียนเราเป็นลูกของพ่อแม่ก็รู้บทบาทหน้าที่ของความเป็นลูกของเราเป็นลูกศิษย์ให้รู้บทบาทและหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ที่เรามีอยู่อย่างสมบูรณ์จะเป็นคนดีและมีคุณภาพแล้วก็ฝากนิดหนึ่งว่าเรื่องการคบเพื่อนเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราคบเพื่อนดีแล้วก็เป็นคนดีเราคบเพื่อนเก่งแล้วก็เป็นคนเก่งถ้าคบเพื่อนที่มีความสุขก็จะเป็นคนที่มีความสุขแต่ตรงข้ามลูกนักเรียนช่วงที่เราวัยหูเลี้ยวต่อวัยเยาวชนถ้าคบเพื่อนไม่ดีชีวิตเราพังเลยนะครับตัวนี้ฝากด้วยพยายามตั้งใจเรียนหนังสือพยายามใส่ใจและก็เรียนอยู่ตลอดเวลามีอะไรถามผู้รู้ถามครูบาอาจารย์ก็ฝากถึงลูกๆทุกคนครับว่าเป็นกำลังใจในภาวะวิกฤตก็ขอให้พวกเราสำเร็จในสิ่งที่เราคิดสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาลูกที่กำลังจบม.6ก็ขอให้ได้นะครับลูกที่กำลังจบม.3ขอให้เข้าม.4ในสถาบันที่เราที่คาดหวังคาดหวังนะทุกที่กำลังเรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้วันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนะครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะวันนี้แหละทุกอย่างที่ตัวเราครับเป็นกำลังใจครับก็ถ้ามีโอกาสนะฮะในครั้งต่อไปเนี่ยคงจะต้องขออนุญาตนะครับคุยกับท่านผอ.อีกสักครั้งนะครับในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชนนะเพราะณวันนี้เนี่ยด้วยสื่อหลายๆอย่างทำให้เราเยาวชนได้อาจจะมีการมองข้ามวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนกับบทความนะครับกราบขอบคุณท่านผู้ในการนะครับขอบใจพิเศษทักษิณครับนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับในรายการ Beat Station ผมภูรพีอนันตสิงห์ขอลาไปก่อนขอบคุณ
ับชมและรับฟังครับ